ส่วนทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับและหมอกควันภาคเหนือเริ่มรณรงค์และก็ซักซ้อมดับไฟป่าซึ่งปีนี้ครับมีการนำเรื่องของอากาศยานและก็สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะมาใช้ในภารกิจดับไฟป่ากันด้วยนะครับเราติดตามจากรายงานกันครับกำลังผสมทั้งเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะร่วมฝึกซ้อมการดับไฟป่าตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเตรียมรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ลำนี้นะคะเป็นอากาศยานที่กองทัพบกใช้สนับสนุนในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ค่ะ MI-17 เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพบกมีสมรรถนะบินได้ต่อเนื่องถึง3ชั่วโมงสามารถติดตั้งอุปกรณ์บรรทุกน้ำดับไฟป่าได้ครั้งละ 5,000 ลิตรเหมาะกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขายากต่อการเข้าถึงซึ่งจะนำมาใช้ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถทิ้งน้ำดับไฟป่าได้ครั้งละ500ลิตรคือเราต้องทำการสกัดไฟแต่เราจะหลีกเลี่ยงแต่การทิ้งที่บริเวณไฟเลยเพราะถ้าเราทิ้งไปบริเวณไฟเนี่ยจะเกิดสะเก็ดไฟเล็กๆปลิวไปติดที่อื่นนะครับเราจะทิ้งสกัดหน้าเพื่อตัดสามเหลี่ยมแผงไฟคือเราจะตัดความร้อนออกนะครับเพราะเราไม่สามารถตัดเชื้อเพลิงกับอากาศได้นะครับก็จะลดอุณหภูมิลงรวมทั้งตัดเป็นเปิดช่องให้ชุดสูบไฟที่ถูกล้อมในไฟทำการออกมาได้ครับนอกจากอากาศยานสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพบกยังใช้ล่อเข้าบรรเทาไฟป่าในจุดที่ยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงเนื่องจากล่อเป็นสัตว์ที่มีความทรหดบรรทุกน้ำหนักได้ครั้งละ100กิโลกรัมปัจจุบันมีล่อจำนวน500ตัวประจำอยู่ที่กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดเชียงใหม่และอีกส่วนประจำอยู่ในภาคสนามตามพื้นที่ป่าเขาปีที่แล้วก็ใช้ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าภูเขาเป็นการทั้งบรรทุกน้ำนะครับเข้าไปช่วยดับไฟป่าแล้วก็เป็นการบรรทุกอาหารแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดารายงานว่าช่วงฤดูแล้งของปีที่แล้วเกิดจุดความร้อนจากการเผาไหม้หรือฮอตสปอตครอบคลุมทั้ง9จังหวัดภาคเหนือกว่า 5,400 จุดพื้นที่เสียหาย 7,800,000 ไร่ส่วนมากเกิดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเชียงใหม่ปีนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันตั้งเป้าลดพื้นที่เกิดไฟป่าลงร้อยละ40ขอร้องประชาชนใน9จังหวัดภาคเหนือขอให้งดการเผาป่างดการเผาพื้นที่เกษตรกรรมเพราะเราพิสูจน์ได้เห็นตั้งแต่ปีที่แล้วว่าถ้าท่านงดนั้นโอกาสที่จะเกิดไฟป่ามีน้อยมากเราไม่อยากแก้ไปปลายเหตุด้วยการจัดชุดดับไฟป่าเข้าไปดับอันนั้นเป็นหนทางสุดท้ายแล้วล่าสุดเดือนมกราคมนี้พบจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว200จุดพบมากในจังหวัดตากและเชียงรายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าเพื่อลดโอกาสการเกิดไฟป่าส่วนคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปกติประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน